คนเหินรองเท้าครับทุกคนโอเคครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกันนะฮะอยู่ผมก็จ้าแล้วก็น้องบูมเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกนครนายกนะวันนี้เราอันนี้หยุด1วันนะครับก็เลยว่าจะพามาแคมปิ้งที่นครนายกอ่ะครับแล้วก็เลยได้นัดกับเจ้าฟ้าถ้าใครจำได้ดูไปเทปเก่าๆนะฮะก็คือเจ้าฟ้านั่นเองก็เลยนัดกันตอนนี้เราอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในนครนายกเดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิบนะครับที่จะเอาไปกินกันคืนนี้นะฮะรอดูลุ้นกันว่าคืนนี้จะรอดไหมเพราะว่าฝนเหมือนจะตกแต่ก็แดดออกเดี๋ยวก็คึ้มๆเดี๋ยวก็แดดออกนะเป็นแคมปิ้งครั้งที่2ใช่ไหมใช่พร้อมไหมพร้อมนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ลานแคมปิ้งครับไปกันมาแล้วจ้าเนื่องจากว่าช่วงนี้น้องบุ๋มหยุด1วันผมก็เลยอยากพาน้องนะครับออกมาให้ธรรมชาติบำบัดดูซะบ้างช่วงนี้เครียดนิดนึงก็เลยจัดไปแคมปิ้งนะครับแต่จะเป็นแคมปิ้งที่ไหนจริงๆก็คือแบบอยากพักผ่อนชิลๆสบายๆนะครับได้โทรหาเจ้าฟ้าเพื่อนน้องบุ๋มเลยคิดว่านครนายกคือคำตอบนี้ครับจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปติดตามกันเลยก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับทักมาในเพจบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถามว่าโอ้โหอย่างนี้น้องเหนื่อยมาทั้งวันพักผ่อนไม่นอนอยู่บ้านหรอครับการพักผ่อนจริงๆนะครับของเราบางครั้งเราก็อยากออกไปจากจุดเดิมๆจากจุดที่เป็นประจำแม้มันจะต้องใช้พลังกายพลังใจมากขึ้นแต่มันก็เติมเต็มความสุขเล็กๆนะครับนั่นก็คือการออกไปนั่งโง่ๆสักที่หนึ่งแค่นั้นมันก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนแล้วนะครับสำหรับทุกๆการเดินทางนะครับมันคือการเพิ่มระยะของความทรงจำของชีวิตออกไปบันทึกความทรงจำร่วมกันกับเรานะครับบันทึกความทรงจำด้วยแสงครับแม่ครัวนะฮะกำลังเตรียมอาหารซึ่งเตรียมมากันเต็มนี่นะทุกคนวันนี้ต้องอิ่มอ่ะบอกเลยวันนี้ต้องอิ่มนี่มีกระทะทอดไข่ดาวด้วยนะมีกระทะทอดไข่ดาวด้วยเสียดายทุกคนวันนี้ไม่ได้นอนว่าฝนน่าจะตกหนักก็เลยไม่ได้กางเต็นท์นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแคมปิ้งนะครับที่นี่ก็จะมีหลายโซนนะทุกคนก็จะมีโซนที่ทางเข้าตรงนู้นเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเลี้ยวออกไปลงทะเบียนตรงนู้นก่อนนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับอันนี้เป็นเงาะนะทุกคนเคยเห็นต้นเงาะไหมนี่อันนี้เป็นเงาะฟ้ามืดๆหน่อยนะทุกคนนี่เงาะมองเห็นไหมมันมีเงาะแดงๆอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์แล้วส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นที่ลงทะเบียนนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นเลยส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็นริมทานยาวไปสุดนี่นะครับก็จะมีหลายเจ้านะแต่ตรงนี้คือเฮ้ยชิวไหมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วกันสำหรับการมาเที่ยวที่นี่นะครับเฮ้ยชิลไหมหาไม่ยากเซิร์ช Google มาได้เลยนะครับเป็นบรรยากาศชิลๆริมน้ำและช่วงนี้เขากำลังรีโนเวทที่พักสร้างที่พักขึ้นมาใหม่มีทั้งบ้านแบบหลังแบบมีสระว่ายน้ำเป็นพูลวิลล่าและก็มีแบบเป็นหลังๆกันเลยเดี๋ยวคงต้องรอในอนาคตต้องมาซ้ำแน่นอนสำหรับคนที่มาที่นี่แล้วนะครับเข้ามาก็ไปลงทะเบียนกันที่นี่เลยนะครับมีราคาบอกชัดเจน
ับบรรยากาศชิลๆมีทั้งเป็นแบบตั้งแคมป์เองหรือว่าเป็นที่นั่งหรือเอาเสื่อมาปูเองจะเล่นน้ำมีห้องน้ำให้อาบน้ำมีห้องสุขาค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับนี่ทุกคนว้าวอันนี้เมนูอะไรครับคุณพยาบาลฟ้าสุกี้ชาบูน้ำดำแต่อร่อยสุกี้ชาบูน้ำดำแต่อร่อยไงฮะนี่ได้มานี่ไม่ได้ปิกนิกด้วยกัน2คนนี้มานานยังนานไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอแล้วอยู่ที่ตอนเรียนคือไม่ได้ไปไหนเลยเหรอมันทำไมมันทองมันจะบูดซะเนี่ยไม่มันเป็นงั้นมันทองอ่ะแล้วตอนอันนั้นคือไม่ได้อะไรงี้เลยไม่มีมีแต่ทำกินในห้องหลังห้องเออไปไหนอ๋อนี่ก็คือมันรื้อฟื้นความหลังเลยพร้อมกับลูก1คนอยู่ตรงนู้นนะนู่นตัวเลี้ยงของนี้เลี้ยงซุนมีแต่พาตัวแดงน้ำไหลแรงมากนู่นแต่มันตื้นนะคือไม่แรงไม่แรงเหรอนี่ไงอันนี้คือยังไม่แรงวันนี้ยังไม่แรงนี่มันก็แรงแล้วอันนี้คือเจ้าถิ่นนะนี่คือเจ้าถิ่นคืออยู่สระบุรีแล้วมาบ่อยนี่เราก็เลยนะพี่ไปเช่าผมยาวที่ต้องลอยแต่ตรงนู้นก็ล่องมาไปตรงนู้นแล้วพี่ก็ไปค่อยขึ้นตรงนู้นแล้วก็เดินกลับมานี่เย้ต้องได้เดี๋ยวแต่ตอนนี้เรากินข้าวกันว่าหิวข้าวกันมากนะทุกคนมาแล้วก็อันนี้ไหนพี่แบงค์เปิดหน่อยฮะอันนี้คือเป็นอันนี้สะดวกแล้วคืออะไรครับสุกี้ชาบูน้ำดำน้ำดำน้ำดำมาจากไหนฮะเซเว่นมันเป็นซองเลยเหรออ๋อง่ายๆนะฮะแล้วก็วันนี้ครั้งแรกเราว่าจะกางเต็นท์แต่คือทั้งสองติดงานนะทุกคนก็เลยสรุปไม่ได้กางเต็นท์เริ่มชิลเลยนะมีฝนปล่อยๆนิดหน่อยแต่โอเคฮะยังนั่งได้อยู่และแน่นอนครับทุกๆการแคมปิ้งต้องมีการทำอาหารร่วมกันนะฮะบ้านไหนฝีมือแบบไหนอะไรยังไงเอามารวมกันที่นี่ได้เลยที่ริมน้ำโดยพยาบาล2ท่านนะครับวันนี้เป็นชิวๆไงเรามาเที่ยวได้ครับที่อันนี้คือเฮ้ยชิวไหมที่นครนายกครับห่างจากตัวเมืองแค่เท่าไหร่แบงค์13กิโล14กิโลแล้วก็ถ้าปูเสืออย่างเงี้ย100เดียวถ้าเป็นที่นั่งแบบนู้นนะฮะแบบที่มีเต็นท์นั่น200นะครับแล้วก็คิวอยู่ได้ทั้งวันนะครับลองมาดูกันโอ้ยน้ำเย็นมากว้าไปไป
ยาวคันนี้ยาวโชคดีแล้วเจอกันเก็บนะมันลึกไหมประมาณเอวพี่ลงดีๆอะได้อยู่ลงไม่สูงไม่เจ็บกลับมาแล้วกลับมาถ้าเผื่อกลับมาแล้วจะกลับมาตกตรงนี้มันเจ็บกว่าก็เลยเลือกปล่อยเอาเก็บหลอกตรงนู้นอะมันน้ำมันได้อยู่เอาไปแล้วก็กลับไม่ต้องปล่อยกูเจ็บรองเท้ากินคนเจ็บไหมเนี่ยไปล้างก่อนรองเท้ากินคนรองเท้ากินคนแล้วทีลงไปที่นู่นตัวเบาอ่ะไปไกลอ่ะมันแรงมากนะมันเหมือนไม่แรงนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมาล่องน้ำไปเร็วไม่ไหวไปจะสนุกมากทุกคนน้ำมันแรงนะสนุกดีแต่แนะนำอย่างหนึ่งฮะรองเท้าทุกคนมันเจ็บไม่ใส่รองเท้าแล้วหินข้างล่างมันเจ็บแต่สนุกมากต่อไปไม่แค่ทิ้งตัวลงไปเราจะไหลไปเลยถ้าฝืนขามจะโดนหินถ้าฝืนไปเข้าเอาปล่อยไปเรื่อยทำไมลึกเอาปูรอพร้อมยังเร็วเดี๋ยวดักหมดเราเจ็บตูดจนเนี่ยเวลาไปอ่ะเดี๋ยวไปนิดเดียวเดี๋ยวพี่ไปรอดักดึงไหมไม่หนูถ้าหนูหอนไปใส่มือใช่ไหมพี่ก็โยนกล้องตามหนูก็ให้รักอย่างเงี้ยหนูก็ไหลต่อแต่อาจจะไม่ไหลนะตอนนี้ใส่รองเท้าแล้วแต่นี่รองเท้านี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนใส่รองเท้าแล้วเดี๋ยวมานั่งชิวๆเอาแทนเพราะว่าเนี่ยถ้าไม่ใส่รองเท้ามันเจ็บนู่นมันเจ็บเฮ้ยมันเย็นมากเนี่ยแค่นั่งมันก็ไปเองนะโอเคเนาะดูแค่นั่งเลยเนี่ย
นี่ผมต้องเอามือเนี้ยดันอุ้ยเห็นไหมต้องเอามือดันเนาะชิมสนุกทุกคนนครนายกมาดูแล้วคือที่ดูมา4คนอ่ะ5คนอับบกเจ้าตัวเล็กร้อยเดียวเองผมมากแต่ผมมีเช่าพัดลมกับเช่าสายไฟเพื่อนในการเดินทางของเราครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคไปบ้างนะครับเพราะว่าในระหว่างทางก็มีการซ่อมถนนเยอะแยะมากมายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะหยุดความตั้งใจของเราที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนได้เลยนะครับหลายคนบอกว่านะฮะเที่ยวเยอะๆนะครับเดี๋ยวเงินจะหมดครับคือจริงๆอยากจะบอกว่าคือเราไม่เที่ยวเงินมันก็หมดนะครับดังนั้นออกไปเติมเต็มความสุขของตัวเองให้เต็มที่นะครับและการเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือมีเพื่อนที่ดีนะครับที่ทำให้น้องได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อยากชวนทุกคนนะฮะออกไปนะครับหาความสุขให้ตัวเองนะครับชอบแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะครับไปร่วมบันทึกความทรงจำด้วยแสงด้วยกันนะฮะโอเคฮะก็เปียกกันเรียบร้อยนี่ไม่ได้เปียกนะครับก็แดงเดือดนิดหน่อยอ้าวฝนตกเฉยโอเคฮะก็เป็น2วัน1คืนนะครับหรือว่าใครที่มาวันเดย์ทริปก็มาที่นี่ได้นะครับที่ชื่ออะไรนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยชิวไหมเฮ้ยชิวไหมนะครับอยู่ที่นครนายกนครนายกห่างจากตัวเมืองแค่15โล14โลนะครับแล้วก็ค่าต่างๆค่าสถานที่ไม่แพงเอาอาหารมากินเองได้ทำกับข้าวได้เอาอาหารข้างนอกมาได้เขาเขียนป้ายไว้เลยว่าคือเอาอาหารข้างนอกมาได้เลยนั้นใครอยากให้ใช้เตาไฟฟ้าเออแต่ไม่ให้ใช้เตาไฟฟ้าแค่นั้นนะครับไฟฟ้ามีพัดลมใช้มีพร้อมใครจะกางเต็นท์มาได้เลยนะครับที่นี่นะก็มาสนุกกันนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตอนกลับให้ดูด้วยโอเคลาไปก่อนแล้วครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย